แกนนำเกษตรกรชาวสวนยางรายย่อยค่ะที่จังหวัดตรังนะคะก็มีการยื่นข้อเสนอ3ข้อค่ะต่อรัฐบาลนะคะให้ไล่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ออกนะคะแล้วก็ร้องขอให้ทางรัฐบาลนั้นแก้ไขราคาของยางพาราหากเพิกเฉยจะอดอาหารประท้วงหลายจังหวัดดีเดย์10มกราคมนี้ในตรังก็เริ่มสัปดาห์หน้าที่สวนสาธารณะอนุสาวรีย์พระยารักดานุประดิษฐ์อำเภอเมืองจังหวัดตรังนะคะลักษดานุประดิษฐ์นะคะอำเภอเมืองจังหวัดตรังนะคะนายศักดิ์สฤกษ์ศรีประสาทตัวแทนเกตแกนนำของเกษตรกรชาวสวนยางรายย่อยจังหวัดตรังก็ได้กล่าวว่าจากการประชุมแกนนำสวนยางรายย่อยนะคะที่จังหวัดนครศรีธรรมราชเมื่อวันที่6มกราคมที่ผ่านมาได้ข้อสรุปเรียกร้องให้รัฐบาลเร่งดำเนินการโดยด่วนทั้งข้อเรียกร้องเดิมและก็มีข้อเรียกร้องใหม่เพิ่มเติมคือ1ชาวสวนยางรายย่อยภาคใต้ต้องการให้เปลี่ยนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์โดยที่ประชุมเห็นว่ารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เป็นไปตามรัฐตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เพราะว่าเป็นต้นเหตุให้ราคายางนั้นลดลงมาอย่างมากจากการตกลงขายยางพารา 200,000 ตันให้กับประเทศจีนแบบ G2G ที่จะส่งมอบในเดือนมีนาคมนี้2นะคะก็ต้องการให้รัฐบาลกำหนดราคาสินค้าอุปโภคบริโภคเป็นวาระประชาชนโดยด่วนเพราะขณะที่เงินเดือนข้าราชการขึ้นราคาสินค้าก็ขึ้นตามชาวบ้านที่ทำสวนยางจึงเดือดร้อนไปด้วยและ3ต้องการให้รัฐบาลกำหนดโครงการให้ชาวบ้านยางพาราหยุดกรีดยางและรัฐบาลต้องชดเชยเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการให้มีรายได้ซึ่งจะทำให้การกรีดยางลดลงเพราะขณะนี้ยางมีจนล้นตลาดและหากรัฐบาลไม่ดำเนินการใดๆทางเกษตรกรชาวสวนยางจะได้จัดการเสวนาในวันที่10มกราคมนี้เป็นต้นไปจนกว่ารัฐบาลจะให้ความสนใจต่อข้อเรียกร้องอีกทั้งยังมีมาตรการต่างๆอีกมากเพื่อที่จะยกระดับความกดดันขึ้นค่ะในส่วนของจังหวัดตรังนะคะซึ่งตนรับผิดชอบอยู่ก็จะไม่มีการชุมนุมค่ะแต่ว่าจะใช้มาตรการอดอาหารแล้วก็เปิดให้ประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนนั้นได้มาลงรายชื่อร่วมเพื่อเรียกร้องให้รัฐบาลนั้นให้ความสนใจเพิ่มมากขึ้นค่ะ